สวัสดีครับผมวันนี้โอซัมทีวีนะครับอยากจะมาพูดถึงเกมฟาคายห้าครั้งหนึ่งครับวันนี้มาดูอีสเตอร์เอ็กเพิ่มเติมกันนะครับในด่านบริเวณตรงนี้นะครับที่ว่า8บิตพิซซ่านะครับผมจะเป็นฉากตรงบริเวณอนาเขตเฟสซิสนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นที่จุดรวมพลนะครับของทางทีมบัดดี้เรานะครับโดยจะใช้8บิตพิซซ่าบาร์นะครับในคนที่จะเป็นห้องทั้งหมดเลยนะครับอันนี้มันเขียนว่ากรุณาฉี่ข้างในนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นบาร์อันนึงนะครับที่รวมทีมฝ่ายช่วยเหลือของเรานะครับนี่ครับเขาจะเข้ามากันเต็มเลยเห็นไหมฮะก็จะมีนิกนะครับมีทีมสตาฟที่เราเป็นคนช่วยเหลือเรานะครับเป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งเจ้าหมีทั้งเสือนะครับก็จะเข้ามาข้างในนะครับเหมือนกับเป็นที่รวมพลนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันด้วยนะครับนี่ครับกำลังเล่นวิดพื้นกันใหญ่เลยนะครับก็สามารถพูดคุยกับเขาได้แต่ทีละคนทีละคนเลยนะครับHerc's always telling me I need to see the world, but I've seen it all, man. I've seen it all from the comfort of my couch, too. I rented some of those, foreign movies with the sub-titties and stuff like that. เป็นอย่างที่เห็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอเดินไปรอบๆนะครับแล้วก็จะนั่นแต่ถ้าโอเคครับนะครับก็จะเจอทุกๆคนเลยนะครับที่มาเป็นเกี่ยวกับการ for high นะครับแล้วก็ friend for high นะครับก็จะไปช่วยเราทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นห้องครัวนะครับอยู่กันครบเลยนะครับโอเคนะครับคุณอาเจหอก็อยู่นะครับฮักก็อยู่นะครับก็อยู่กันครบเลยนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาอยู่ในห้องอาเจของด้วยทำไมต้องมาอยู่ในห้องครัวด้วยไม่อยู่ในบาร์ล่ะงงเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นกับที่นั่งรวมพลกันนะครับแล้วก็จะเห็นเพื่อนๆเราทำภารกิจต่างๆต่างคนต่างทำแล้วก็สามารถพูดคุยได้นะครับเหมือนกับเป็นการผ่อนคลายช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับDeputy, you've shown the seeds are not unbeatable. The Cougars will fight faith with you. Amen. Herc, I'll say this only once or twice, so listen up. เฮ้ยแล้วมันอยู่อะไรกันข้างในเนี่ยฮะเจอของครับเก็บเก็บเป็นเบอร์เกอร์นะครับโอเคอุ้ยขวางทางเว้ยเฮ้ยเข้าไปสิเข้าไปข้างในเร็วปะโถนี่นั่งสบายเลยครับแต่สิ่งสำคัญของอันนี้เลยก็คือว่าถ้าเราเผลอไปทำแบบนี้ครับมันเขาจะยิงเราทันทีหนีทุกคนจะลุมเราครับทุกคนจะลุมเราหมดเลยโอ้ชิบหายแล้วยังไงดีนี่ครับเขาจะลุมเราแต่ว่าเราสามารถฆ่าเขาได้นะครับแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่ารีเซ็ตกลับไปใหม่ประมาณ1นาทีครับโอ้ยยิงมาได้ไอ้ฮักมึงยิงเฉยเลยนะยังไงดีฆ่าดีไหมเดี๋ยวไปตั้งหลักก่อนนะไปตั้งหลักก่อนโอเคโอเคโอ้โหมีปืนไฟครับเพื่อจะว่าแต่โอ้โหสไนเปอร์มาแล้วครับยิงก่อนเลยครับล้มผมจะลองดูว่าถ้าล้มแล้วมันจะได้สติกลับขึ้นมาไหมฮะโอเคครับ จะไปช่วยเอาฉีดเอามึงไอ้นิกยิงอุ้ยโอ้โหมันยิงใส่เว้ยเฮ้ยไอ้ฮักจะยิงใส่เราครับจะยิงจรวดใส่เราครับเอาไปช่วยเร็วเอาไว้หลบก่อนระเบิดกันเองช่วยก่อนโอเคช่วยแล้วเขาจะนั่นไหมเอาช่วยแล้วก็ไม่นี่วะงั้นไม่ช่วยดีกว่าจะฆ่าเราอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไงดีไม่มีคนเข้ามาวิ่งไปนี่เข้าไปทำไมนะโอ้ช่างมันละเอาไปกินซะนี่ปลาเป็นของฟรีเหลือกี่คนเนี่ยโอ้ยเหลือเจ้าน้องธนูครับโอเคครับโอ้ยเหลือมีดปามีครับปลาไม่รู้สักยังไงปลาไปโอ้ล้มครับล้มมีเพื่อนเข้ามาช่วยครับยุ่งครับยุ่งนะครับโอเคเหลืออาเจฮอยังไงคือไม่ต้องห่วงว่าเราฆ่าแล้วก็เพื่อนเราจะหายนะครับแต่ว่าเพื่อนเราแค่รีเซ็ตเวลาเฉยแล้วก็จะกลับมาเป็นมุมเดิมนั่นเองนะครับไหนๆช่วยกันสิจะได้ตื่นไหมโอเคช่วยแล้วยังไงโอ้โหตบหัวเลยฮะฮิวก่อนโอ้จะตายอื้อล้มฮิวก่อนจบกันสักทีนะเผาเลยจบ
เรียบร้อยครับนี่ครับมันเขียนว่า unavailable นะครับก็ไม่ได้ก็แปลว่ายังสามารถที่จะเรียกใช้ได้นะครับผมโอเคนะครับก็เป็น Easter egg อันนึงนะครับที่เพื่อนๆอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็สามารถมาพบกับไอ้เจ้าพวกเพื่อนร่วมทีมของเราตรงนี้ได้นะครับผมนะครับยังไงก็ฝากติดตามทาง Facebook YouTube แล้วก็ Twitch เช่นเคยนะครับผมแล้วก็เอาไว้ดูในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ